สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินทางไกลไปด้วยกันกับวีรการทาง MVTV5 แห่งนี้ครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาทางรายการนี้ได้โดยผ่านมาทาง SMS หรือ MMS ที่วิ่งอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ก็ท่านวีรการก็มากัน2คนผมสวัสดีครับท่านวีรการครับครับสวัสดีครับคุณธนาวุฒิวันนี้ติดภารกิจภารกิจของพวกเราโดยมากก็ไม่มีเรื่องอะไรมากไปกว่าไปศาลครับผมก็ตอนบ่ายนี้ก็ไปศาลมาแล้วเหมือนกันไปศาลมาเหมือนกันแต่ว่าไปในฐานะเป็นพยานเอาละไอ้เรื่องภารกิจของพวกเราคนเสื้อแดงทั้งหลายที่ต้องไปขึ้นศาลกันเป็นอาชีพนี่ยกไว้ก่อนมาพูดกันถึงสถานการณ์การเมืองที่มันกำลังจะดุเดือดขึ้นมาเรื่อยๆมีดีกรีสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นจะไม่มีเรื่องอะไรคุยสนุกเท่ากับเรื่องที่กระทรวงกลาโหมปลดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะว่าอย่างนี้คุณอาคมผมมีความเห็นว่ากรณีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหนีทหารแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวยืดเยื้อมาจนบัดนี้เนี่ยถ้าเราดูทั้งเรื่องผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยคือมันทำให้เห็นสังคมไทยทุกแง่มุมละเอียดชัดเจนทุกด้านซึ่งเราน่าจะได้ค่อยๆพูดค่อยๆแคะค่อยๆคุยไปทีละประเด็นนะตอนนี้มาเอาเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะตอนเรื่องในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งทนายไปยื่นฟ้องศาลปกครองดีไหมก็ยาวไปเรื่อยเลยครับจนไม่ออกว่ามาถึงวันนี้เนี่ยหลังจากที่ว่ากระทรวงกลาโหมได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้ลงนามปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากราชการทหารมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน2531เนี่ยตอนนี้ก็ทางฝ่ายนายอภิสิทธิ์ก็ตั้งทนายเพื่อตีจ่ายไปยื่นฟ้องศาลปกครองเพราะเรื่องมันก็เป็นการดิ้นรนของนายพิสิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนที่แกพูดแกบอกว่าแกไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยคนผิดควรจะเป็นคนที่ออกเอกสารให้แกนั่นเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่ง เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอย่าลืมใช่ไหม ประเด็นนี้มันต้องพูดถึงคือการที่นายพิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองไม่มีความผิดอะไรถ้าจะเอาผิดทำไมไม่เอาผิดคนที่รับแกเข้าทำราชการล่ะถ้าจะเอาผิดทำไมไม่เอาผิดกับคนที่ออกเอกสารมาให้แกล่ะคือรวมความว่ายังไงพวกแกไม่ผิดแกไม่ผิดนะมีแต่คนอื่นผิดไอ้นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งพูดก่อนเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นประเด็นการเมืองนะคือหมายความว่าคุณอภิสิทธิ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ปฏิบัติไปตามธรรมเนียมของพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเท่าที่สังเกตดูในระยะ10ปีมานี้นะใช่ๆรุ่นหลังๆนี่10ปี20ปีมานี้ไม่เกินนั้นน่ะไม่เคยรับผิดชอบอะไรไม่เคยทำอะไรผิดมีแต่คนอื่นเท่านั้นที่ผิดนี่เขาเป็นแบบนี้วัฒนธรรมพรรคประชาธิปัตย์หนังสือพิมพ์เขาเขียนมาไว้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะ ผมเห็นโลกวันนี้มีบทความที่แสดงให้เห็นถึงเขาจะเรียกว่าวัฒนธรรมของพรรคประชาธิปัตย์โลกวันนี้เขาเรียกปรัชญาการเมืองแบบปชปครับอ๋อเป็นปรัชญาการเมืองประจำพรรคเขาเขียนเป็นบทความว่าชื่อจั่วหัววัดสองกรณีตัวอย่างสนับสนุนปรัชญาการเมืองแบบปชปคือถ้าพูดกว้างๆก็คือว่าอย่างกรณีนายพิสิทธิ์หนีทหารเนี่ยนะแล้วก็เมื่อเขาสืบสาวราวเรื่องค้นคว้าหาหลักฐานกันมาปรากฏว่าแกได้ทำเอกสารปลอมอะไรต่ออะไรตั้งหลายชิ้นนะครับครับเอกสารปลอมเนี่ยทั้งสด.9ปลอมทั้งอะไรปลอมหลายอย่างนะแต่พอเขาจับได้ไล่ทันขึ้นมาแกก็บอกว่าต้องไปโทษคนปลอมนี่ผมไม่ได้ทำเองนี่ครับทีนี้เขาก็โยงกันมากับนี่หนึ่งกรณีนะนี่พรรคประชาธิปัตย์มอมสุขุมพันธ์สร้างสนาม
ฟุตซอลอันนี้ผมนึกแล้วผมขำอดขำไม่ได้จริงๆเพราะว่าพอสร้างให้เขาเนี่ยผมยังนึกภาพว่าแกให้ฟีฟ่ามารับสนามเนี่ยหมายความว่าปูนที่เทมันยังเปียกๆอยู่เลยแล้วเราท่านผู้ชมได้เห็นกันอยู่ว่าการเร่งสร้างสนามฟุตซอลเพื่อให้เสร็จทันเวลาส่งเนี่ยนะเร่งกันทั้งวันทั้งคืนแทบไม่หลับได้นอนทีนี้เราก็ต้องมีปัญหาว่าเมื่อก่อนนี่เวลาตั้งนานทำไมไม่สร้างทำไมมารุกเอาตอนหลังพอรู้ว่าตอนหลังจะถึงวันเขารับแล้วก็ส่งมอบเขาฟีฟ่าเขาก็ไม่รับเขาบอกมันไม่ปลอดภัยปรากฏว่าหม่อมสุขุมพันธุ์จะหาทางฟ้องฟีฟ่าว่าทำให้แกเสียเวลานี่หลายเรื่องเขาจึงบอกนี่เป็นปรัชญาการเมืองแบบหาว่าฟีฟ่าดูถูกคนไทยบ้างนะดูถูกคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมรับสนามที่คนไทยสร้างขึ้นให้ใช้เป็นสนามแข่งขันนั่นไปโน่นเลยนะแล้วก่อนหน้านี้ว่าไงก่อนหน้านี้ก็โทษบอกว่าก็กระทรวงกีฬาการท่องเที่ยวก็ไม่เห็นจะเคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีวรวีมักกูดีเป็นนายกสมาคมก็ไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในฐานะที่วรวีมกูดีก็เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็วรวีมกูดีก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยส่วนหนึ่งสิเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันอยู่ฟังดูแล้วก็คือว่ามันเป็นความผิดของวรวีมกูดีกับเป็นความผิดของชุมพลศิลปะอาชาที่ไม่ได้มาช่วยกทมให้สร้างสนามได้เสร็จผมก็ไปหนองจอกมานะคุณอาคมผมไปหนองจอกมาไปพบกับพี่น้องประชาชนชาวหนองจอกที่สสไพโรธสสเขตนั้นน่ะเขาจัดชุมนุมประชาชนผมไปแล้วผมก็ไปพูดกับพี่น้องประชาชนที่นั่นให้ฟังว่าผ่านสนามกีฬาแล้วก็เห็นใจว่าไม่มีทางนะครับที่ฟีฟ่าเขาจะไปรับสนามนี้เป็นสนามแข่งขันได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะแข่งขันกันบนสนามสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆที่ให้คนลงไปวิ่งเล่นได้หรอกสนามกีฬามันหมายความว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างต้องประกอบด้วยอัฐจันทร์ที่นั่งนั่นแน่นอนอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของสนามกีฬาแต่ว่าลานจอดรถอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนการจราจรเป็นยังไง มันจะต้องประกอบไปด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมฮะทีนี้ก็แกก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความผิดของท่านเหล่านั้นผมก็เลยถามพี่น้องชาวหนองจอกว่าเนี่ยในฐานะที่สนามแห่งนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ในหนองจอก พี่น้องลองนึกสิว่าระยะเวลาที่เขาให้เวลาสร้างปีมาเนี่ยจะให้วรวีเขาไปช่วยอะไร จะให้ท่านรัฐมนตรีชุมพลศิลปะอาชาเขาไปช่วยอะไรให้เขาไปช่วยแบกปูนนะหรือว่าจะให้เขาไปช่วยโบกปูนเพราะว่าเรื่องของการสร้างสนามกีฬาราคาตั้งเป็น 5,000 ล้านไม่1,200กว่าล้านเนี่ยมันต้องมีการออกแบบแล้วก็ต้องมีขั้นตอนทางวิศวกรรมซึ่งเขาจะต้องมานั่งวางแผนร่วมกันกับสถาปัตย์ว่าวันไหนสร้างอะไรวันนี้สร้างอันนี้พรุ่งนี้อย่างนี้มะรืนอย่างนี้เรียงไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเขียนแผนผังการก่อสร้างไว้อย่างนั้นแล้วมีคนงานก่อสร้างแล้วก็สร้างไปจะเอาคนนอกไปยืนเพ่นพ่านเนี่ยมันกีดขวางเขาเปล่าๆคุณวรวีถ้าจะไปก็ไปกีดขวางเขาแม้แต่ตัวผู้ว่าเองถ้าจะไปก็ไปกีดขวางการก่อสร้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความเห็นของพวกเราแล้วเราก็เห็นว่าทั้งที่ดีที่สุดก็รับผิดไปซะเพราะว่ารับผิดนี่มันก็ไม่ได้ติดคุกแต่ว่ามันแสดงความเป็นสุภาพบุรุษมันแสดงความเป็นลูกผู้ชายคือขอโทษชาวกรุงเทพขอโทษชาวไทยทั้งประเทศว่ากรุงเทพมหานครไม่สามารถจะสร้างสนามได้ทันเป็นความผิดก็ขออภัยนะครับขอรับผิดที่ไม่สามารถสร้างสนามกีฬาให้ผมมาพูดแบบนี้ยังเหยียดหน้าคนเขายังจะให้อ่ะใช่แต่ว่าไปพูดเสียบอกว่าฟีฟ่าแกล้งทำลายคะแนนนิยมที่จะเลือกตั้งกันนะฟีฟ่ามันมาแข่งอะไรกับคุณและที่สำคัญคือฟีฟ่าเขาทำงานในขอบเขตทั่วโลกประเทศที่เขาเป็นสมาชิกเป็นภาคีนี่เขาก็รับรู้กันว่าคนพวกนี้มันทำงานมันไม่ลูบหน้าปะจมูกมันไม่เกรงอกเกรงใจใครแล้วมันก็ไม่ยกเว้นให้ใครหรอกครับ
ระเบียบเขาต้องเป็นระเบียบเพราะมิฉะนั้นแล้วเขาจะควบคุมการแข่งขันทั่วโลกไม่ได้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาถนัดที่จะบอกว่าความผิดเนี่ยมันต้องอยู่ที่คนอื่นโยนให้คนอื่นไว้ก่อนความดีต้องเอาใส่ตัวความชั่วต้องให้คนอื่นอันนี้กรณีของผู้ว่ากรุงเทพกับกรณีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องนี้เกณฑ์ทหารมันเหมือนกันใช่ๆเขาบอกสะท้อนออกถึงปรัชญาการเมืองคือมันเป็นวิธีคิดของเขาอ่ะนะเป็นวิธีคิดประจำพรรคแบบประชาธิปัตย์คือว่าตัวเองไม่ผิดเสมอแต่ว่าคนอื่นผิดเขาจึงบอกว่านี่แหละคือเอานี่เอาดูตรงนี้สักนิดก็ได้นี่ครับ ที่เขาไปยื่นศาลปกครองนะเขาไปยื่นศาลปกครองนี่ก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มอบหมายให้กับนายบัณฑิตสิริพันธ์ซึ่งเป็นทนายความเดินทางไปที่ศาลปกครองเพื่อจะร้องให้ศาลปกครองนะสั่งให้ถอนคำสั่งเพิกถอนคำสั่งปลดออกจากราชการที่พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตได้สั่งให้นายอภิสิทธิ์ออกจากราชการโดยอ้างว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการลุกแก่อำนาจมีโมหคติกลั่นแกล้งนายอภิสิทธิ์ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างประเด็นทางการเมืองหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดคิดว่าการรับราชการทหารโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่อภิสิทธิ์เขาทำมานั้นเขารับราชการไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอันนี้ศาลก็ได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ 2900/2555 นี่ก็เห็นชัดนะครับว่าเขาเอาจริงนะ คือหมายความว่าเขาไม่ใช่พูด เล่นๆ เขาไม่ใช่พูดขู่ว่าเขาจะฟ้องศาลปกครองเขาเอาจริงเขาให้ทนายไปยื่นจริงแล้วก็ทนายก็อธิบายความชัดเจนปัญหามันก็อยู่ที่ว่าอย่างนี้คุณอาคมศาลปกครองจะว่าอย่างไรนั่นดิศาลปกครองจะรับไว้พิจารณามาหรือไม่หรือมีคำสั่งเพิกถอนคำร้องเพราะมีคนไปร้องซ้อนเข้าไปอีกคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรแกไปร้องศาลปกครองเหมือนกันแกไปบอกว่าเรื่องอย่างนี้อยู่นอกอำนาจศาลปกครองเพราะเป็นเรื่องการทหารไอ้นี่เราไม่ได้อ่านกฎหมายเราก็พูดไม่ถูกแต่ว่ามันมีประเด็นหรือแม้แต่ถ้าศาลปกครองมีอำนาจที่จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแล้วศาลปกครองก็ต้องตัดสินว่ามันจะเป็นจริงไปตามคำร้องหรือว่าตัดสินว่ากระทรวงกลาโหมดำเนินการถูกต้องแล้วอันนี้ก็ต้องดูต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการยกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นเจ้าถ้อยหมอความเป็นคนประเภทที่ว่าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดจะต้องดิ้นรนทุกวิถีทางและที่สุดก็จะไปบอกว่าขาดอายุความแล้วสุดท้ายมันจะไปรูปนั้นนะแต่ผมว่าดีนะดีที่เขาทำให้เห็นอย่างนี้ทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นนิสัยสันดานหรือสิ่งที่เรียกกันว่าปรัชญาการเมืองเขานะความจริงก็คือว่าได้เห็นนิสัยสันดานที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์ว่าอะไรเป็นอะไรพูดจริงๆผมไม่อยากจะให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต่อไปอีกคือประชาสัมพันธ์เรื่องราวให้คนได้เข้าใจว่ามันหนีทหารจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ผมเห็นนะเพราะว่าหนีตั้ง9หนนั่นแหละหมายความมาปีที่1หนีเกณฑ์ทหารปีต่อไปหนีเกณฑ์ทหารปีต่อไปหนีเกณฑ์หนี9 ปี 9 ปีถ้าเป็นการผิดกฎหมายก็คือว่า9กรรม9วาระเป็นอย่างนั้นแต่แล้วก็ไม่ยอมรับผิดก็นี่พวกทางพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามโต้แย้งนะครับโต้แย้งคำสั่งเช่นว่าโต้แย้งว่าคำสั่งนี้เป็นการสั่งแบบลุกลี้ลุกลนพิมพ์ผิดคำว่าผิดหลงอะไรเนี่ยนี่พรรคประชาธิปัตย์คิดว่าต้องเขียนว่าหลงผิดนี่ผมจะบอกให้ผมต้องพูดแบบนี้ว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรียนกฎหมายเยอะแล้วเป็นเจ้าถ้อยหมอความนะแต่ผมจะบอกคุณอาคมให้ทราบว่าคำว่าผิดหลงเนี่ยถ้าคนไม่เรียนกฎหมายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า
ผิดแน่พิมพ์ผิดเป็นคำผิดพิมพ์ผิดที่ถูกต้องแก้ให้ว่าเป็นหลงผิดนี่ผมพูดได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยนะแต่คนในพรรคประชาธิปัตย์เรียนกฎหมายกันมาทั้งนั้นเจ้าถอยหมอความทั้งนั้นทำไมปล่อยให้โคศกปล่อยไก่ตัวเบ้อเล่อหรือคนเรียนกฎหมายมาทุกคนจะผ่านคำคำนี้ครับคำนี้จะไม่ใช่คำแปลกหูสำหรับคนเรียนกฎหมายคืออย่างผมเนี่ยถ้าอ่านไปเจอคำมาผิดหลงนี่ก็ธรรมดามากเพราะว่ามันจะแทรกอยู่ในกฎหมายแทรกอยู่ในคำพิพากษาแทรกอยู่ในคำบรรยายของครูบาอาจารย์ที่เขาพูดให้ฟังฟังแล้วมันจะมีคำผิดหลงเนี่ยอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นศัพท์กฎหมายคำหนึ่งแม้แต่โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมานั่งแถลงด้วยความโอ้อาราศีที่เขาบอกว่ารีบร้อนจนกระทั่งพิมพ์ผิดใช้คำว่าผิดหลงได้ยังไงจริงๆแล้วจะต้องหลงผิดนั่นแปลว่าปล่อยแม่ไก่ตัวเบ้อเล่อเที่ยวออกมากระตากกระตากกระตากน่ะไม่รู้กฎหมายก็มานั่งแถลงเรื่องเป็นนี้นี่ก็ทางกลาโหมเขาก็ได้ออกมาโต้นะครับเรื่องเกี่ยวกับภาษาเรื่องคำเรื่องว่าลูกลี้ลูกหลนนี่เขาบอกสอบนานตั้ง136วันนะลูกลี้ลูกหลนได้ยังไงลูกลี้ลูกหลนยังไงนะแล้วเขาเรียกให้คุณอภิสิทธิ์ไปชี้แจงนะแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่ให้โอกาสนายอภิสิทธิ์ไปชี้แจงเขาบอกว่าเชิญแล้วแต่ไม่มาแล้วยังอ้างว่าไปติดธุระต่างประเทศอะไรต่ออะไรอีกแล้วติดธุระต่างประเทศไปติดธุระต่างประเทศก็ต้องทำหนังสือแจ้งไปสิว่ามาไม่ได้เพราะบอกไปต่างประเทศไม่ใช่ไม่ตอบเขาสอบกันอยู่นานตั้งหลายเดือนนะครับบางคนจะไปนอนอยู่ต่างประเทศตั้งเป็นครึ่งปีหรือไงคือถ้าเอาตามคำสั่งของพลอากาศเอกสุกัมพลนี่แหละมันก็หลายเดือน แต่ถ้าเอาตามเรื่องราวที่มันเกิดมันหลายปีนะครับหลายปีหลายปีอย่าลืมนะผมจะเตือนความทรงจำท่านผู้ชมไว้เรื่องนี้ได้มีการสอบกันเมื่อครั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้บัญชาการทหารบกไม่ใช่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้สอบเรื่องนี้แล้วก็พบว่ามีการกระทำความผิดจริงจึงได้ลงโทษทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิสัสดีอาทิเจ้าหน้าที่ทางทหารที่อำนวยความสะดวกที่ออกเอกสารเท็จเนี่ยเขาถูกลงโทษกันละนาวแล้วครับเจ้าตัวควรจะรู้ดีแต่ก็กลับมาแหกตาประชาชนนี่แหละลุกขึ้นมาแสดงความรักษาสิทธิ์ตัวเองแต่เอาความเท็จมากล่าวก็คนจำนวนหนึ่งมันก็เชื่อแหละครับบุญคม คือคนที่เขาศรัทธาอยู่น่ะยังไงก็ตามมาบอกว่าดำเป็นดำขาวเป็นขาวแดงเป็นแดง ถูกไหมเพราะเขาศรัทธาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะลบล้างไม่ได้คือเอกสารของทางราชการถ้าเอกสารมันเป็นยังไงแล้วมันเท็จไม่ได้ครับคนนี่มันเท็จได้เพราะฉะนั้นโอ้ยป่วยการที่จะมาเถียงเรื่องนี้ผมว่าลุกขึ้นมารับสารภาพเสียดีกว่าแต่นั่นแหละเขามีเหตุผลอีกเรื่องหนึ่งนะในการที่จะโจมตีรัฐบาลโดยเอาเรื่องนี้เป็นเหยื่อเขาบอกว่าพวกรัฐบาลตั้งใจที่จะปลดเขาออกจากทหารเนี่ยก่อนจะอภิปรายเพื่อที่จะให้เขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้นี่เขาเบี่ยงให้เป็นประเด็นการเมืองใหญ่เลยนะเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเอง คือไอ้เรื่องที่ถ้าหากว่ารัฐบาลเขาตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยนะคุณอาคมถ้าหากว่าเป็นเพทูบายของรัฐบาลที่วางขึ้นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ผมไม่เห็นด้วยทำไมผมไม่เห็นด้วยเพราะผมเห็นว่าการตรวจสอบทางรัฐสภาเป็นสิ่งจำเป็นถ้าหากพรรคฝ่ายค้านเขาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องอำนวยความสะดวกให้เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออันนี้ก็มองได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าทำเป็นเพทุบายแกล้งไม่ให้เขาอภิปรายได้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกการเมืองจะตึงเครียดเพิ่มขึ้นตึงเครียดและการตรวจสอบในสภาถ้าทำไม่ได้ก็จะมีการตรวจสอบนอกสภาจะยุ่งกันใหญ่ยิ่งเสียหายใหญ่ครับนี่ละแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็ได้ทำการสอบสวนกันมาเป็นเวลาถูกเลยก่อนจากนี้ก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะได้พูดว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกเขาดำเนินการมาตามลำดับแล้วนะครับไม่ใช่ตามลำดับนะไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ไม่ใช่จู่ๆยกขึ้นมานะคือดำเนินการมาตามลำดับก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะพูดถึงการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกดำเนินการมาแล้วถูก
ดำเนินและเปิดออกมาเป็นขั้นตอนและจนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่คณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละนั่นแหละมันก็จึงพอดีกันไงแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็จะยื่นอภิปรายไม่วางใจพอดีอันนี้มันเวลามันสอดคล้องกันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ครับแต่เรื่องการสอบสวนมาทั้งหมดนั้นกรรมการ9คนของกระทรวงกลาโหมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขารับผิดชอบไม่ใช่เขาทำชุยชุยแล้วเขาไม่อาจจะมาเล่นการเมืองในรัฐสภาได้กับใครทั้งนั้นเขาเป็นข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมโปรดเข้าใจนะครับและรองปลัดที่เป็นประธานนี่เป็นหม่อมนะท่านวิทยาการเป็นหม่อมด้วยนะเขาได้ชื่อว่าเป็นคนที่ปากธรรมดาก็ขวานผ่าซากอยู่เหมือนกันเป็นคนตรงหม่อมหลวงอะไรกันไม่ลดเลี้ยวใครทั้งนั้นไม่นี่เพราะฉะนั้นจะมาอ้างกับสาธารณชนบอกว่านี่พรรครัฐบาลกำลังกลั่นแกล้งหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านไม่ให้เป็นผู้นำการอภิปรายผมบอกไว้ซะก่อนนะครับพี่น้องประชาชนอย่าได้เข้าใจผิดคือเรื่องนี้มันมาตามลำดับไม่ใช่เรื่องการกลั่นแกล้งมันเป็นเรื่องที่ว่าใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นก็ตามสนองก็เท่านั้นเองฮะไม่ก็นั่นดิไม่มากไปกว่านั้น ทีนี้นี่พอพูดถึงเรื่องนี้ก็อะไรกลั่นแกล้งอีกเมื่อวานนี่นะครับท่านวิทยการที่พรรคประชาธิปัตย์มีต้นโพใหญ่อยู่ต้นนึงเมื่อวานนี่ล้มพังคลืนลงมานะเขาบอกว่าล้มลงอย่างสนั่นวันไหวซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกครับฝนคว้าอะไรก็ไม่ได้มีแต่ต้นโพใหญ่ที่ต้นไม้ใหญ่ล้มลงเนี่ยอ้าวทีนี้ต้นโพนี่มันทำไมมาแกล้งพรรคประชาธิปัตย์เอาตอนนี้เหมือนกันใช่นี่ก็เล่นเอาคนโจดจันกันทีเดียวนะครับว่ามันจะเป็นลางอะไรสักอย่างหนึ่งความเป็นจริงไม่ต้องมาบอกเป็นลางหรอกครับคือที่มันจะเจ๊งที่มันจะพังที่มันจะล้มลงนั่นน่ะมันเป็นเพราะการกระทําของตัวเองทั้งนั้นแหละหรือถ้าจะเป็นนิมิตหมายกับเทวดาเขามานิมิตให้รู้ว่ามันถึงคราวมันจะเจ๊งทีนี้หมดเวลาพอดีคุณอาคมนะเบรกกันสักก่อนสักครู่พักสักก่อนสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันช่วงหลังครับก็กลับมาพบกับเดินทางไกลไปกับวิทยการในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อกี้เราก็คุยกันไปถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่มาลงคือเรื่องเกี่ยวกับนายพิสิทธิ์นี่แหละเดี๋ยวนี้มันก็เป็นในวงวิจารณ์ตัวไปทางการเมืองก็คุยสนุกดีนะครับเรื่องที่นายพิสิทธิ์แถเรื่องเกียรติแกไปทำเอกสารปลอมเรื่องเกี่ยวกับทหารของแกนี่แหละครับเสร็จแล้วพอถูกกระทรวงกลาโหมสั่งลงโทษนี่แกก็แถออกไปนู่นออกไปนี่แล้ววนเวียนมาลงที่ว่าต้นโพหน้าพระพุทธเจ้าปัดล้มมาซะล้มใส่ซะอีกเนี่ยจำเพาะจะต้องมาเกิดเหตุมาเกิดขึ้นตอนนี้ไงนะแต่ถ้าฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็ลงไม่เหมือนกันคือบางฉบับว่าลงว่าเป็นต้นกลางบางฉบับว่าต้นโพเราก็ไม่รู้ว่าต้นโพหรือต้นกลางแต่รวมความแล้วมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็แล้วกันแหละที่อยู่หน้าพระประชาธิปัตย์เป็นต้นไม้ใหญ่แต่มันล้มทับรถเขาไปคันนึงนั่นไงซึ่งก็เป็นเหตุที่ว่าอาถรรพ์พอสมควรแล้วก็เมื่อเป็นอาถรรพ์อย่างนี้แล้วก็อย่างว่าพูดจากันว่ามันก็คงจะมีเหตุร้ายๆอะไรเกิดขึ้นถ้าหากเพียงแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์จะต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยผมว่าไม่ถึงขั้นต้นโพล้ม เพราะว่าอะไรแกไม่ใช่ต้นโพแกไม่ใช่ต้นไทรอ้าวก็แกอาจจะเป็นต้นกลางนี่ก็ได้แกไม่ใช่ต้นกลาง คือลักษณะคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ชนิดที่นกกาได้อาศัยผมว่าแกเป็นต้นไม้ใหญ่พอสมควรที่นกกาต้องดูแลมากกว่านกกาไม่ได้พึ่งพาอะไรแกหรอกแกพึ่งพานกกาเพราะฉะนั้นก็ต้นไม้ใหญ่ล้มกันน่าจะอีกอย่างหนึ่งอย่างน่าพิสิทธิ์นี่น่าถ้าเป็นไม้กับประเภทไม้ไม่มีแกนนั่นไงความหมายของผมอ่ะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้ไม่มีแกนโตเร็วแต่ว่าเนื้ออ่อนไม่มีแกนก็เหมือนสมัยท่านสมัครบอกมะม่วงบ่มแก๊สนะมะม่วงบ่มแก๊สเขาพูดกันอย่างนั้นมันคือมันไม่ไปตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่ทำผิดไว้แต่หนหลังเนี่ยมันก็ถูกเปิดโปงออกมาอย่างกรณีหนีทหารอะไรอย่างนี้นะจากหนีทหารก็มาเป็นเรื่องการทำเอกสารปลอมคือท่านหนีทหารเฉยๆยังไม่เท่าไหร่นะครับคนทั่วไปก็ยังไม่ค่อยจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่ไม่เป็นไรคนหนีทหารเยอะไป20ปีพ้นหรืออะไรเนี่ยเขามีนะพ้นโดยอายุความก็มีพ้นโดยการล้างมลทินก็มีนะแต่ทีนี้ทำเอกสารปลอมเนี่ยนิ่มลำบากนะแต่การทำเอกสารปลอมหรือจัดหาเอกสารปลอมหรือจะไปซื้อมาหรือเปล่าไม่รู้นี่นะเอาเอกสารปลอม
แล้วก็ไปสมัครเข้ารับราชการแล้วก็ยืนกรานอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองมีสิทธิที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่มีวุฒิภาวะมันแสดงให้ความให้เห็นถึงความไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะทำงานที่เกี่ยวกับสาธารณะทั้งปวงผมพูดไปแล้วว่าไม่น่าจะไม่เฉพาะแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรอกซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตมโหฬารนะผมว่าตำแหน่งสาธารณะทั้งหลายเช่นเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพจะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเล็กๆสักตำบลหนึ่งเป็นนายกอบต.อะไรพวกนี้ไม่ควรทั้งนั้นอ่ะไม่ควรจะให้ทำทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าคือเราเห็นได้ว่าจิตใจมันไม่มีความรับผิดชอบสาธารณะไม่มีจิตสาธารณะก็แล้วกันพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเจตนาที่จะทำแล้วเสร็จแล้วทำก็อย่างว่าคือหมายความว่าหัวชนฝาเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็ยืนยันอยู่ว่าเอกสารนั้นออกโดยราชการตนไม่ได้เป็นคนทำขึ้นมาเองนี่แกยืนยันอันนี้นะก็ใช่ ไอ้คนอื่นที่เขาใช้เอกสารอย่างคุณก็เหมือนกัน เขาไม่ได้ทำขึ้นเองเขาไปเอาจากข้าราชการแต่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเอกสารซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงตัวคุณรู้และไอ้ข้าราชการคนที่ออกเอกสารนี้ให้เขาก็รู้แล้วก็โดยมากก็พูดถึงว่า 99% 100% ก็ว่าได้ว่ามันรู้กันแล้วมันจะต้องจ่ายสตางค์กันด้วยมันไม่ใช่ว่าทำให้กันฟรีๆหรอกคือคนที่มีพฤติกรรมเมื่อก่อนทำอย่างนี้แล้วมาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนี่ท่านวิชการนึกดูสิว่าประเทศชาติเรามันไม่ถูกต้มถูกหลอกแน่นอนเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องเสียหายชนิดที่เรียกว่าอภัยกันไม่ได้ก็เพราะอย่างที่ว่านี่แหละคือที่เขาพูดกันชัดเจนก็คือว่าถ้าบุคคลใดพูดโกหกได้ก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าเขาสามารถจะทำบาปอย่างอื่นได้ทุกข้อไม่มีข้อไหนนะครับที่เขาจะทำไม่ได้ถ้าเขาพูดโกหกได้นี่ไม่ใช่คำพูดของพวกเรานะเราไม่ใช่บัญญัติคำพูดนี้ขึ้นมันเป็นคำพูดที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาทีเดียวแหละผมไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นพระพุทธพจน์นะหรือที่จริงอาจจะเป็นก็ได้แต่ไม่กล้ายืนยันแต่พูดได้ว่าผู้ใดกล่าวคำเท็จผู้นั้นสามารถทำบาปได้ทุกชนิดคือถ้าว่านายประสิทธิ์เนี่ย ไปทำมาค้าขายหรือว่าประกอบอาชีพอย่างอื่นนะก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับแต่ทีนี้การที่คุณมาทำงานการเมืองเป็นผู้นำของสังคมของประเทศชาติและสามารถเดินไปจนถึงจุดสูงสุดนี่คือเป็นนายกรัฐมนตรีนึกดูสิว่าแต่หนหลังเนี่ยคุณได้เล่นของปลอมได้หลอกลวงต้มตุ๋นทางราชการมาเพื่อเข้ารับราชการเนี่ยมันแหมจะพูดว่าไงดีมันก็หลังกลวงมาแล้วนี่ใช่ไหมแล้วทีนี้มาผัดหน้าทาแป้งหลอกลวงประชาชนองอาศัยว่าพูดจาจอด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 ตามที่ร่ำเรียนมาเท่านั้นเองตกลงเนื้อแท้ข้างในเนี่ยมันเป็นของปลอมนะครับนี่ก็มาดู อีกเรื่องนึงสิ มาดูเรื่องของคนพรรคประชาธิปัตย์อีกเรื่องคือเรื่องของคุณ ชินวรบุญยเกียรติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเวลานี้ก็ DSI เขาตั้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับว่าอยู่ในขบวนการทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์ของอาชีวศึกษาทีนี้เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกเรื่องนึงที่จะต้องมาพูดกันเนี่ยเพราะว่าอย่างว่าแหละพรรคประชาธิปัตย์เขาจะโฆษณาความซื่อสัตย์สุจริตเขาจะโฆษณาเขาเรียกว่าถ้าภาษาหนังสือจีนนะครับที่เขาพูดกันรวมมากเขาบอกว่าปิดทองคำเปลวใส่หน้าผากตัวเองธรรมดาคนต้องไปหาพระพุทธรูปเอาทองคำเปลวไปปิดพระพุทธรูปให้ดูเป็นทองอารามสวยงามเหมาะแก่การกราบไหว้แต่ทีนี้คนเนี่ยมันก็คนนะครับมันขาวบ้างเหลืองบ้างดำบ้างก็ไม่รู้ละทีนี้คนคนนี้ก็ใช้วิธีการต้องการให้คนเคารพนับถือก็ไปซื้อทองคำเปลวมาปิดใส่หน้าตัวเอง เพื่อให้มันดูศักดิ์สิทธิ์มันดูสวยไง จะให้คนก็กราบไหว้พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นแบบนี้ไปซื้อทองคำเปลวมาปิดหน้าตัวเองคุณชินวรนี่ก็ขายความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นรัฐมนตรีศึกษา
ซื่อสัตย์จริตมือสะอาดอะไรทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดละแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงกลายเป็นคือเรื่องของกระทรวงศึกษานะครับสมัยนายชินวรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยมีข่าวเคยลือมานานแล้วล่ะว่าเรื่องมีการทุจริตในโครงการจัดซื้อครูพันธุ์ต่างๆของกรมอาชีวศึกษา ทีนี้ก็มีการพูดกันมาแต่ว่าตอนหลังนี่ก็ DSI เขาสอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องปปช.ทีนี้เมื่อวานนี้นะครับทางปปช.เนี่ยกรรมธิการปปช.หนุนเอาผิดชินวรเอี่ยวโกงครูพันธุ์อาชีวะเผยเลี่ยงรับผิดชอบไม่ได้เหตุเป็นคนเสนอข้าวครม.ชี้เตือนแล้วไม่แก้ไขนี่แสดงว่านี่สินี่สินี่คือประเด็นสำคัญแหล่งข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่ามีการทุจริตการจัดซื้อครูพันธุ์อาชีวศึกษาว่าสมัยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่23ได้ตรวจสอบประเด็นนี้เช่นเดียวกันและพบว่ารัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นมีพฤติกรรมที่มีการทุจริตจริงโดยเนื้อหาเป็นไปตามที่ DSI ได้แถลงแต่ในชั้นกรรมาธิการนั้นไม่ได้สอบไปถึงนายชินวรบุญเกียรติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีเพียงการสอบในตัวของนางสาวนริศราชวานตันพิพัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการที่กำกับดูแลสำนักงานการอาชีวศึกษาทั้งนี้เข้าใจว่าการที่ DSI สอบและเอาผิดนายชินวรเพราะในขั้นตอนตรวจสอบของ DSI มีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพูดพาดพิงและเชื่อมโยงว่าประเด็นการเสนอโครงการเข้าสู่ครม.นายชินวรจะต้องเป็นผู้เสนอดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแหล่งข่าวระบุด้วยว่าอย่างไรก็ตามการมาธิการปปช.สนับสนุนให้ DSI ส่งเรื่องไปยังปปช.เพื่อเอาผิดคนที่ทุจริตงบประมาณของประเทศโดยไม่ละเว้นโดยเฉพาะนายชินวรที่ถือเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแม้ว่าจะไม่ได้ทำแต่ก็กำกับทีนี้เรื่องนี้นะครับท่านวิการเมื่อเช้านี่ผมฟังข่าวจากวิทยุคุณชินวรแกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่แกจะมาเป็นรัฐมนตรีครับแกว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมถึงถ้าก่อนคุณชินวรมาเป็นรัฐมนตรีก็เคยอ่ะก็คุณจุลินดิก็แสดงว่าเกิดกันมาเรื่อยๆละมั้งผมนึกว่าจะโทษพรรคเพื่อไทยก่อนคุณชินวรนี่จุลินไม่ใช่เหรอก็อาจจะมีรัฐมนตรีของคมช.ด้วยสักคนหนึ่ง ใช่ไหมคือรัฐมนตรีของคมช.หมายความว่ามันเรียงมางี้ไงจากปฏิวัติแล้วก็เป็นรัฐมนตรีของสุรยุทธ์จุลนนท์มันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่หลังจากสุรยุทธ์ก็มารัฐบาลสมัครนะถ้าไม่ใช่รัฐบาลสมัครก็เป็นรัฐบาลสมชายถ้าไม่ใช่รัฐบาลสมชายก็เป็นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นี้เองแต่ว่าคนเป็นรัฐมนตรีคือคนอื่นก็คือได้แก่คุณจุรินทร์ลักษณวิศคุณจุรินทร์เป็นก่อนใช่ไหมแต่ว่าคำกล่าวอ้างแบบนี้คุณอาคมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ง่ายเพราะมันมีวันเดือนปีนะมีอยู่แล้ว DSI เนี่ยคงจะไม่เชยสะบั้นหันแหลกจนถึงขนาดว่าไปแจ้งให้คุณชินวรมารับข้อกล่าวหาแล้วคุณชินวรบอกว่าเฮ้ยผมเปล่าเรื่องนี้มาทำมาแต่ก่อนผมแล้ว DSI บอกเออใช่ผิดตัวผมว่าอย่างนี้ก็ต้องยุบกรม DSI มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะไม่รับยอมรับเป็นอันขาดว่าเรื่องพันนี้มันเกิดขึ้นทั้งที่ว่าเรียกว่าคาหนังคาเขาคือคราวนี้มันพิสูจน์ได้มันใครก็ไม่สามารถจะเบี่ยงเบนให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยดูสินี่คือการมาธิการของการมาธิการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมติดใจประเด็นนี้เขาบอกว่าได้เตือนแล้วนี่ประเด็นนี้แหละที่ผมติดใจคือหมายความว่ารัฐบาลบริหารทำไปกรรมาธิการของสภาเขาก็ติดตามตรวจสอบเสร็จแล้วเขาได้เตือนแล้วว่าโครงการนี้จะมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกัน เมื่อเขาเตือนแล้วคุณชินวรก็ไม่ฟัง
ปล่อยให้เรื่องดำเนินไปจนกระทั่งเกิดความเสียหายมาบัดนี้จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องในสมัยผมเป็นเรื่องของคนอื่นก็เอาละอันนี้อนุญาตให้แก้ตัวได้แต่ว่าถ้าลงว่ากรรมาธิการของสภาเขายืนยันว่าเขาพบเบาะแสเขาได้กลิ่นเรื่องพันนี้แล้วเตือนแล้วเตือนแล้วแล้วไม่ฟังคุณก็ยังเสนอครม.ต่อไปอีกยากที่จะหลีกหนีความรับผิดชอบนะครับตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการนั้นเองก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงและเป็นผู้มีอำนาจสั่งการโดยตรงดูแลงานด้านอาชีวศึกษาโดยตรงก็บังเอิญว่าแกไม่ใช่นักการเมืองซะด้วยทีนะไม่ใช่คือเป็นแต่เพียงว่ามีการตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ไปเชิญมาจากไหนไม่รู้ได้ทราบว่าเป็นครูว่าอย่างนั้นไอ้เป็นครูก็เป็นครูนางสาวก็เป็นนางสาว แต่ว่าได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการรับผิดชอบงานใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้ก็น่าจะทำงานให้มันสะอาดโปร่งใสสุจริตแต่กลับเป็นว่าน่าเสียดายน่าเสียดายที่ว่ามาเกิดข่าวคราวการทุจริตแล้วก็ฟังดูแล้วมีน้ำหนักไปในทางที่ว่ามันจะเป็นความจริงเอาซะมากๆซึ่งตัวเธอก็จะต้องรับผิดชอบโดยตรงส่วนคุณชินวรบุญเกียรตินั้นก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยอ้อมแหละแต่ว่าเป็นผู้กำกับงานนี้เป็นผู้นำเสนอครม.ก็อย่างน้อยโดยนิตินัยมันนี้ไม่พ้นปฏิเสธไม่พ้นถ้าหากว่าฝ่ายผู้ร้องสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะทีนี้ก็จะได้เห็นกันสักทีละครับว่าเวลาพูดว่าใครคนดีพูดว่าใครเป็นคนมีคุณธรรมเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อกันง่ายๆมันจะดีจริงหรือจะมีคุณธรรมจริงมันต้องพิสูจน์ด้วยการเวลามันพิสูจน์ด้วยความจริงไม่ใช่วันสองวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมตระหนักไปด้วยแล้วเวลาประเมินนักการเมืองเนี่ยช่วยหน่อยเถอะพอพูดถึงคนดีขึ้นมาผมเห็นบทความชิ้นหนึ่งครับในหนังสือข่าวสดวันนี้นะครับครับนี่เขาก็เรื่องอะไรครับเรื่องคนดีนี่แหละอ๋ออ๋ออ๋อเขาบอกว่าคำขอชื่อบทความบอกว่าคำขอเปิดเผยแช่แข็งประเทศคำขอคนดีคำขอที่จะเปิดเผยแช่แข็งประเทศโดยคนดีคนดีคำขอคนดีเขาบอกนี่คนดีนะเขาขอกันทีนี้หนังสือพิมพ์นี่เขียนไปถึงว่าคือหากเทียบกับการพยายามทำรัฐประหารเมื่อเดือนมีนา2520มีนาคม2520สมัยนู้นสมัยที่เสอ้ายเสฉลาดสมัยที่เสอ้ายยังเป็นพันโทมีการเสนอคำขวัญว่าปฏิวัติประชาชนผ่านรูปแบบไทยสปริงของพันเอกพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ถือว่าฮารุฮาราเข้าใจความนะว่าเสนอสมัยนั้นว่าปฏิวัติประชาชนเนี่ยถือว่าฮารุฮาราเขาก็ล้อนะครับเขาก็ล้อเล่นเพราะว่าจริงๆมันหรูหราเพราะหากไม่ฮารุฮาราคนระดับด็อกเตอร์อย่างนายณรงค์เพชรประเสริฐแห่งสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคงไม่เห็นชอบด้วยถึงกับขึ้นเวทีในฐานะวิทยากรเพราะหากไม่ฮารุฮาราบุคคลระดับพลตรีจำลองศรีเมืองคงไม่ยอมเลื่อนการเสวนาของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเปิดทางให้มวลชนเดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมกระนั้นการนำเสนอแนวทางภายหลังการปฏิวัติไทยสปริงด้วยการปิดประเทศแช่แข็งประเทศไทยเป็นเวลา5ปีก็ไม่แน่เสียแล้วว่าจะเป็นแนวทางที่ฮารุฮาราทำไมต้องแช่แข็งประเทศไทยความคิดในเรื่องปิดประเทศความคิดในเรื่องแช่แข็งประเทศมิได้เป็นความคิดใหม่มิได้เป็นนวัตกรรมใหม่ในทางการเมืองมีการเสนออย่างนี้ตั้งแต่เมื่อปี2548มาแล้วเป็นการเสนอของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นการเสนอบนพื้นฐานที่ไม่ยอมให้นักการเมืองเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะประเมินว่านักการเมืองมันเลวนักการเมืองมันชั่วรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ก็คิดในกระสวนอย่างนี้เหมือนกันจึงได้คนดีอย่างพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้คนดีอย่างนายมีชัยฤชุพันธ์มาเป็นประธานสภานิติบัญญัติจึงได้คนดีอย่างนาวาตรีประสงค์สุนทรีมายกร่างรัฐธรรมนูญ2550ทุกอย่างล้วนเป็นผลงานของคนดีทั้งนั้นนี่
นอนหนู 4-5 ตัวนะครับตามหลังนั้นมากมากการกระทำทุกอย่างผ่านพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นับแต่วันที่28ตุลาคมณสามานางเลิ้งเป็นต้นมาก็คือก้าวย่างในแต่ละแผนของคนดีเหมือนที่มีคนดีคอยทำเมื่อเดือนกันยายน2500เคยทำเมื่อเดือนกันยายน2549เหมือนที่มีคนดีทั้งหลายร่วมกันทั้งในองค์กรอิสระและในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประสานงานกันตลอดทั้งปี2551เพื่อคว่ำนักการเมืองที่ไม่ดีเพื่อคว่ำนักการเมืองที่เลวทรามต่ำช้าเพื่อเปิดทางให้คนดีอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณจับมือกับคนดีอย่างนายเนวินชิดชอบจัดตั้งรัฐบาลคนดีอันมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีโชคดีที่คนไทยได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้ผมจำได้คำนี้ได้เป็นคำพูดของใครผมจำได้ต้องยอมรับว่าพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เป็นชายชาติทหารตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมต้องการให้ทหารทำรัฐประหารก็บอกต้องการให้เปิดต้องการให้ปิดประเทศก็ประกาศต้องการแช่แข็งประเทศไทยเอาไว้ในฟรีซอันเย็นเยือกเป็นเวลา5ปีก็ไม่ปิดบังอำพรางประเด็นอยู่ที่ว่าคนไทยจะยินยอมตามนั้นหรือไม่นี่คือบทความนี้ก็พูดเรื่องแช่แข็งตามคำขอของคนดีคือว่าจู่ๆก็มีคนบอกว่าจะขอแช่แข็งประเทศสัก5ปีไม่ยอมให้นักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องให้เข้ามาบริหารมันต้องให้คนดีเขาทำกันว่าอย่างนั้นนี่คนดีที่ว่านี่หนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาก็บอกว่ามันก็ได้แก่กลุ่มที่โค่นล้มรัฐบาลทักษิณนั่นแหละเอางั้นดีกว่าแล้วก็กลุ่มที่มาเป็นรัฐบาลของคมช.คนดีก็มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์คนดีก็มีคุณมีชัยฤทธิ์ชุพันธ์คนดีก็มีประสงค์สุนทรีแต่ว่า3คนนี้เวลานั้นคนดีก็กัดกันเองนะครับกัดกันแทบจะเรียกว่าถึงไล่กันเหมือนกันนะไล่กันถึงไล่กันเหมือนกันทีนี้คนดีเหล่านี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มารวมตัวกันใหม่มีคนดีจำลองสีเมืองมีคนดีอะไรล่ะที่เคลื่อนไหวอยู่ในขบวนการเดิมเขานั่นแหละก็กำลังจะขออนุญาตแช่แข็งประเทศไทยทีนี้คนไม่ดีอย่างพวกเราจะยอมไหมเนี่ย เนี่ยประชาชนจะว่าไงก็จึงบอกว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนไทยจะยินยอมตามนั้นหรือโอ้ยเรื่องของคนดีนี่ผมเบื่อหน่ายแล้วท่านผู้ชมอย่างข่าวก่อนบอกว่าเปิดโอกาสให้คนดีอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณจับมือกับคนดีอย่างนายเนวินชิดชอบใช่แล้วได้ตั้งรัฐบาลที่มีคนดีอย่างนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคนดีของเขาก็เนี่ยแหละครับไม่เกณฑ์ทหารแล้วก็ใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จไปสมัครรับไปเอาปลอมราชการปลอมไปสมัครเนี่ยคนดีทั้งนั้นของเขาโอ้พวกคนดีอยู่บ้านหลวงนี่ผมเบื่อแล้วพอเขาจับเอกสารปลอมได้ว่าไงโอ้คนออกสิผิดผมไม่ผิดเออยังยืนยันอีกนี่ผมไม่ได้จะทำเอกสารขึ้นมาเองเออแปลว่าฉันไม่ใช่คนชั่วเธอต่างหากที่เป็นคนชั่วเออโอ้เอาแล้วครับหมดเวลาอีกแล้วคุณนะครับหมดแล้วนึกว่ามีอีกสักหน่อยหมดแล้วไม่เป็นไรยกไว้พรุ่งนี้ถ้างั้นก็วันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเรามาเจอกับท่านผู้ชมพรุ่งนี้อีกวันนี้ก็ผมและคุณวีรการโมสิกพงศ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ